วันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวโพดทอดนมสดใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำเย็นและนมสดคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดนมสดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวโพดทอดนมสด